สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วนะคะในนี้วันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะเมื่อเจอกันแล้วนี่ยนะคะ,อะขอเวลานิดนึงเนะคะในการแชร์เพจกันก่อนนะคะสักครูน่นึงค่ะ,ะเดี๋ยวเริ่มแชร์ก่อนนะคะขอเวลาขอเวลาแป๊บหนึ่ง สกรูนะคะ ราคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาอัปเดตตัวเลขกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปตามกันกันกบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับการชุมนุมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะโดยตัวเลขนะคะล่าสุดสําหรับในวันนี้พุ่งไปที่40ล้านแล้วนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขของผู้ป่วยโควิด19ค่ะ40 2, 46, ล้าน2อง6ส5่รายตัวเลขนะคะผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 1, 1 17, ล้าน1นึ่งแรายก็เรียกว่าตัวเลขนั้นสูงเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดู กันกลับนะคะสถานการณ์การชุมนุมเมื่มอค่าคืนที่ผ่านมากันบ้างละคะ่ะดูเหมือนว่าก็หลังจากที่เขามีการนัดชุมนมุมกันอยู่เนี่ยนะคะตามจุดต่างๆท,งทั้งที่บริเวณแยกอโศกท,ทั้งที่บริเวณนะคะ,อ,ะอนุสาวรีย์ชัยนะคะและก็ยังตามปริมณฑลต่างๆเนี่ยหลายจุดดูเหมือนว่าจุดที่มีปัญหามากที่สุดเห็นจะเป็นจุดที่บริเวณบางนาแล้วค่ะจะมีภาพคลิปเนี่ยนะคะปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นนะคะภาพที่วานนี้ นี่คือการชุมนุมนะคะการชุมนุมที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีภาปรากฏออกมาซ้อนขึ้นมาแบบนี้งงงงมากอะและนอกเหนือไปจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นหนึ่งค่ะเกิดขึ้นบางหน้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นภาพนึงนะคะที่ประดาผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปทำลาย ศูนย์ควบคุมการจราจรน่นะคะเขาเรียกว่าศูนย์ควบคุมจราจรใช่ไหมที่แยกบางนานนะคะ,ะใช่ยละห้องควบคุมการจราจรนะคะก็คือที่พักของแข่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งคะ่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ มาดูภาพนะคะเหตุการณ์ที่เขาออกมาเรียกร้องให้กับทางฮ่องกงเนี่ยได้เป็นประเทศค่ะ นี่ค่ะนอกนอจากจะจะเป็นการชุมนุมนะคะเรียกร้องสําหรับภายในประเทศแล้วยังมีการเรียกร้องคืนเอกราชให้กับฮ่องกงอีกด้วยเนี่ยนะคะคือพูดไปถึงเนี่ยนะคะาการชุมนุมที่ฮ่องกงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คงยงไปถึงจีนอีกด้วยละคะ่ะนั่นหมายความว่า ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยนั้นดูจะไม่ได้เป็นไปเฉพาะในประเทศไทยซะแล้วนยนะคะยังไงก็ตามค่ะยังมีความเคลื่อนไหวของอาจารย์วรัตคารุจิตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะนิเทศศาสตร์ที่นิด้านนะคะออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่า ในขณะที่สื่อทุกช่องเน้รายงานว่าเหตุการณ์ชุมนุมในวันนี้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยในขณะที่คนดังจํานวนมากนั้นต่างออกมาแสดงออกว่าต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบในขณะที่เพจต่างๆยืนยันว่าใครเห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในที่ชุมนุมนั้นก็เชิญอันฟอลโลได้เราก็มีป้ายแบบนี้และยังไม่รวมคาพารุสวาสหยาบคายต่อทั้งสถาบันเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เห็นต่างออกมาให้เห็นทุกวัน สื่อมวลชนอย่าลืมว่าผู้ที่รักสถาปานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เห็นต่างจากผู้ชุมนุมนั้นก็เป็นประชาชนเหมือนเมือหน,นกันกับผู้ชุมนุมและนะคะ verbal abuse เช่นนี้ก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดต่อใจของผู้ที่ถูกกระทำเช่นกันแต่เราไม่มีวันได้เห็นสิ่งเหล่านี้รายงานผ่านสื่อมวลชนกระแสะหลัก ประชาชนทั่วไปชาวบ้านที่ติดตามข่าวจะเห็นได้และได้ยินเพียงการชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยเท่านั้นเรากับป้ายข้อความต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นอนุญ,ญาตให้แคปเจอร์ไปเผยแพร่ได้แต่ไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนนำไปทำข่าวค่ะนั่นก็คือภาพของการโจมตีสถาบ,บันพระมหากษัตริย์นั่นนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทุกครั้งนะคะที่มีการชุมนุมนะคะของบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมเกิดขึ้นนั่นเองล่ะค่ะ ก็นี่แหละนะคะเป็นสถานการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดกันขึ้นในขณะนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะอ่ะและนอกเหนือไปจากนี้นะคะจากสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีข่าวคราวเรื่องของการจับกลุ่มนะคะบรรดากแกนนาด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะข่าวที่ออกมาว่าตอนช่วงประมาณสักสามทุ่มยีนาทีค่ะ พนักงานนะคะเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงเนี่ถูกจับกลุมตัวบริเวณสอนอพญาไทก็ไปที่กองกํากับการนะคะสืบสวนสอบสวนนครบาลหนึ่งค่ะซึ่งก็มีทนายแล้วก็รวมไปถึงสอสของพักเก้าไกลดูแลตํารวจเองนะคะก็ออกมาชี้แจงเลยว่าไม่ได้จาคกคุมตัวแต่ว่าจะยึดอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็รถแทนค่ะ ยังไงก็ตามกับการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นในะขณะนี้ผู้ที่ต้องทํางานหนักมากที่สุดเลยก็เห็นจะเป็นเทศฯฯกิจนะคะจบการชุมนุมเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าไปล้างและทําความสะอาดพื้นผิวการจราจรนะคะอาละค่ะสัญญาณมาแล้วคงจะตามอะไรไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวมาว่ากันสําหรับในช่วงเวลาของรายการเล่าขา่าวเช้ากับพรดมจิตดอนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนนะครประจําเช้าวันนี้ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์ที่19ตุลาคม2563นะคะก็มาพบกันกับติชชันบุรดมจิตดอนละค่ะและกับข่าวคราวนะคะในาพาดหัวของหน้าหนุ่ยสุพิมนะคะแต่ละฉบับเช้าวันนี้แน่นอนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะความเคลื่อนไหว ในการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นไปในรูปนะคะที่ไม่มีแกนนาและก็จะเป็นการชุมนุมในรูปของดาวกระจายนะคะตามจุดต่างๆนะคะโดยวันนี้นะคะถ้าจะดูพาดหัวข่าวนะคะตามหน้าในสพิมพ์แตล่ละฉบับไล่เรียงนะคะให้กุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยวันนี้กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวบอกว่าสภาทกดวนผ่าทางตันการเมืองชวนนัดหาหรือเปิดสภาวิสามันหาทางออกของประเทศในวันนี้ค่ะ แล้วก็ในหน้าหนึ่งสืพิมพ์นะคะอย่างผู้จัดการรายวันค่ะผู้จัดการนั้นนะคะก็พาดหัวข่าวเอาไว้ว่าแฟชม็มอบลามทั่วกรุงต่างจังหวัดรุกเปิดสภาวิสามันชวนถกรัฐบาลฝ่ายค้านค่ะหน้าหนึ่งสืพิมพ์นะคะในแนวหน้าวันนี้แนวหน้านะคะก็พาดหัวข่าวเอาไว้แล้วค่ะบอกว่าม็อบไร้แกนนารวมพลไล่บิ๊กตู่ปิดอนุสาวรีย์ชัยขยายวงลุกลามไปทั่วประเทศประยุทธ์พร้อมเวทีคุยหวั่นผู้ไม่หวังดีเข้า พร้อมร่วมนะคะเวทีคุยนะคะหวันผู้มีหวังดีเข้าไปสมโรงเพื่อไทยเปิดหน้ายกขบวนอุ้มลงขันจ่ายเงินช่วยคดีแกนนำโพสับชุมนุรรมทำเศรษฐกิจเจ๊งยับค่ะหน้าหนึ่งสือพิมพ์นะคะในสยามรัฐค่ะพาดหัวข่าวนะคะก็บอกว่าม็อบยกระดับดาวกระจายปลุกมวลชนลุกฮือทั่วประเทศหิ้วไม้ฝากขังจับตามือที่สป่วนชวนพร้อมเปิดประชุมวิสามันค่ะ หน้าหนังสือพิมนะคะในเดลีนิวพาดหัวข่าวก็บอกว่าแผนดาวกระจายแผลงฤทธิ์ม็อบไล่ประยุทธ์ผุดทั่วไทยแสดงพลังพลืบย่านธุรกิจล้นอนุสาวรีย์ชัยชวนจี้รัฐร่วมเปิดประชุมสภาแก้ข้อขัดแย้งนะคะหน้าหนังสือพิมในไทยรัฐค่ะมอ็อบดาวกระจายทั่วไทยมาตามนัดไม่ต้องมีแกนนําคนร่วมมากมายถึงเวลาเลิกเองประธานชวนนัดถกเปิดวิสามันหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในข่าวสดค่ะชุมนุมล้นกลางกรุงนะคะ นาหนูหนสุพ,พิมค่ะในมติชนบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยล้นแยกอโศกพรืบอบมบแน่นทุกจุดบางใหญ่ฟิลเจอร์รังสิตก็หือลามทุ่งทั่วประเทศไล่ประยุทธ์ค่ะ หน้าในสพิมในะคะในไทยโพสต์พัดหัวข่าวบอกว่าเปิดสภาดับไฟม็อบชวนนับทุกพักถกด่วนพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชูจุดยืนนะคะอ่ะมาตามกันกลับนะคะในรายละเอียดของข่าวข่าวนี้กันเลยนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการชุมนุมของกลุ่มนะคะผู้ชุมนุมที่มีการชุมนุมกันอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยน,นะคะหลายจุดด้วยกันแต่ว่าจุดใหญ่นั้นจะเป็นที่อนุสาวรีย์นะคะชัยสมรภูมินั่นเอง โดยในช่วงเวลาบ่ายสานะคะทางเพจเยาวชนปลดแอกแล้ค่ะเขาก็ได้ประกาศจุดชุมนุมหลักเลยนะคะในกรุงเทพก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีการร่วมชุมนุมทันทีแล้วค่ะและจุดรองนะคะก็คือที่แยกอศมนตรีในเวลา16นาิกา แลวก็ยังมีการประกาศนะคะจุดชุมนุมในต่างจังหวัดอีกหลายจุดโดยเฉพาะกับบริเวณปริมณฑลซึ่งพอมีการประกาศออกมานะคะก็ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่รวมตัวอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนั้นเดินทางไปสมทบที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและที่บริเวณแยกอโศกมนตรีทันทีค่ะและในการชุมนุมนะคะก็จะเป็นการชู3นิ้วแสดงสัญ,ญลักษณ์พร้อมกับตะโกนด่านายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกร้องนะคะให้ออกจากตําแหน่งค่ะซึ่งนะคะในการชุมนุมนี้ก็ทําให้กอสมกรนะคะจำเป็นต้องเดินรถเลี่ยงเส้น ท,ที่วิ่งผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งสําหรับการชุมนุมที่แยกอโศกนั้นนะคะก็มีการชุมนุมกันไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวระหว่างถนนอโศกมตรีนะคะตัดกับถนนสุขุมวิทค่ะโดยมวลชนนั้นก็ใช้พื้นที่บนทางเท้าข้างห้างสรรพสินค้าทเทอร์มินอลทเวนตี้วัน เพื่อรวมตัวในช่วงแรกนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ก่อยอำนวยความสะดวกจนกระทั่ง4ี่โมงเย็นล้ค่ะผู้จำนุนมก็หนาตาก็ลงไปใช้พื้นที่นะคะบนถนนทําให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะมวลชนส่วนที่เป็นกาดก็ใช้รั้วเหล็กนะคะปิดถนนทันทีค่ะและน,น,นะคะ ยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บริเวณท่ารถโตู้รงกันข้ามกับฟิวเจอร์พาร์กรังสิตมีที่อำเภอธัญ,ญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธ,ธานีมีที่แยกพุทธมนตรสายสีจังหวัดสมุทรสาครมีที่สามแยกพระประแดงนะคะแล้วก็หน้าห้างอิมพิวเรียลสำโรงจังหวัดสมุทรปราการผู้ชุมนุมนะคะอีกส่วนก็ยังมีการดาวกระจายไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณแยกบางนา ศูสนสาธารณะ,ะนะคะจุดพักรถไบพาสจังหวัดสระบุรีศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีที่กำแพงเมืองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ดูเหมือนว่านะคะภาพที่เป็นปัญหานั้นนะคะแล้วก็มีการแชร์กันออกมาในโลกออนไลน์ค่ะก็เห็นจะเป็นนะคะการชุมนุมของบริเวณแยกบางนาละค่ะที่มีการมารุมมาต้มเนี่ยนะคะแกนนําทําร้ายแกนนำละค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลนะคะที่มีกันออกมาเพราะว่าทุกคนนั้นคือแกนนานั่นเองนะคะก็มีการคว้างปาทําร้ายนะคะชกต่อยกัน แล้วก็คว้างปานนะคะ,ะพังป้อมตํารวจเลค่ะแล้วก็ห้องควบคุลจราจรค่ะส่วนที่รังสิตเองเนี่ยนะคะก็วิตจะชนลมุลนแลวค่ะคุมไม่อยู่เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะการชุมนุมนั้นไม่มีแกนนํานั่นเองแหละคะ่ะยังไงก็ตามมีรายงานออกมาด้วยนะคะหูฝั่งข่าวว่าระหว่างการชุมนุมนั้นในรังสิมันรมแลวค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะคะเมื่อวานนี้ ไปร่วมนะคะสังเกตการการชุมนุมด้วยแล้วก็ไปทํากิจกรรมเนี่ยนะคะกับผู้ชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ไปในภาพที่สวมหมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแบบมิดชิดเลยทีเดียวนะคะและจากนั้นละค่ะนะคะจากนั้นประมาณสัก2ทุ่ม28นาทีทางตัวแทนแกนนาเวทีก็ประกาศยุติการชุมนุมโดยระบุว่าเจอกันเมื่อชาติต้องการนะคะก็เมื่อวานนี้หลังจากที่เสร็จการชุมนุมนะคะก็ทําเอาบรรดาเทศกิจนะคะก็ลงพื้นที่ไปทําความ สะอาดนะคะทั้งการเก็บขยะแล้วก็ทั้งาการทำความสะอาดพื้นผิวการตราจรด้วยประมาณสักช่วง4ี่ทุ่มนะคะประมาณ3-4ี่ทุ่มนั่นแหละคะ่ะสำหรับบรรดาเทศกิจค่ะ่วงนี้ก็งานหนักกันเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะ ทางด้านของม็อบเองนะคะก็มีการรายงานความเคลื่อนไหวด้วยว่าน,น,นะคะในเพจเยาวชนปลดแอกฟรียูธค่ะเขามีการโพสต์ข้อความตอนช่วงประมาณบ่ายสามว่าโปรดเตรียมตัวให้พร้อมที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีใกล้บ้านคุณอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงแรกนน,นะคะก่อนที่เขาจะมีการนัดชุมนุมตามจุดต่างๆนะคะก็บอกไว้นะคะว่า วันนี้ไปไหนดีหนะ้าและก็ยังโพสต์ด้วยนะคะว่าด่วนเราได้ข่าวว่าดีความจริงแล้วคือ DES นะี่นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นกำลังขอให้ a c e b o o k นั้นปิดเพจเยวาวชนปลดแอกและก็แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกัพร้อมกับมีการโพสนะคะ QR code เอาไว้ด้วยว่าโปรดเข้าเทเลกรมจากเราเพื่อสำรองการติดต่อสื่อสารและก็เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเองค่ะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะยืนยันว่าจัดชุมนุมเวลา15บนาฬิกา ให้เตรียมตัวให้พร้อมและยังมีการโพสต์ด้วยนะคะว่าเราไม่ได้ปิดรถไฟฟ้านะแต่เชิญชวนให้คนใช้รถไฟฟ้าค่ะทางนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการนําเสนอข่าวนะคะของอเพจอของเพจข่าวนะคะสํานักข่าวใหญ่สํานักข่าวหนึ่งะคะ่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะสํานักข่าวใหญ่นั้นต้องมีการเปลี่ยนข่าวทันทีแล้วค่ะนะคะเพราะว่าทางกลุ่มม็อบนั้นไม่พอใจเลยคะ่ะที่หาว่าเป็นต้นเหตุนะคะในการปิดรถไฟฟ้าก็ต้องมีการแก้ข่าวกันในทันทีแล้วค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้รถไฟฟ้าก็ออกมาปิดสถานีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเองเมื่อวานนี้ค่ะในฐานะนะคะผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะอย่างพบตรค่ะก็ะมีหนังสือมีหนังสือนะคะแล้วออกคําสั่งให้ปิดบริการนะคะสถานีรถไฟฟ้า ที่กล่าหมาข้างต้นและขณะเดียวกันก็ปิดทางเชื่อมหรือว่าสกายวอล์คคือทางเชื่อมตั้งแต่รถไฟฟ้า b t s สถานีให้แยกลาดพร้าวไปถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีผลโยธินและก็ทางเชื่อมรถไฟฟ้า b t s สถานีอโศกนะคะถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิทโดยเริ่มดําเนินการปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเป,เปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามนะคะเมื่อช่วงสองทุ่มกว่า ที่ผ่ผาานมเมื่อช่วงสองทุ่มกว่าที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางตำรวจเองค่ะนะคะทางตำรวจเองก็ได้มีนะคะได้มีประกาศออกมาเนี่ยนะคะ,ะเดี๋ยวดูสักครู่หนึ่งนะคะ,ะมีประกาศออกมาจากทางด้านช่วงประมาณ2ทุ่ม22นาทีค่ะที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะที่มีความร้ายแรงหรือว่ากอรชโดยพลตำรวจรีปิยะตะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะพร้อมกับพันตำรวจเอกปริสนพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ออกมาร่วมแถลงนะคะร่วมแถลงการชุมนุมประจําวันแล้วค่ะโดยพูดถึงการชุมนุมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ว่าการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆนั้นเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดการบรหิหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับนะคะยังมีการเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อข่าวปลอมซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจําคุกแล้วก็ปรับจึงชอ็อกจึงขอความร่วมมือนะคะไม่ให้ประชาชนนั้นกระทําผิดกฎหมายค่ะ ส่วนทางด้านของคนตรวหมดรีปิยะนั้นก็บอกว่าการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครน,นั้นมีจุดสําคัญได้แก่อนุสวรีประชาธิปไตยแยกอโศกแยกบางนา และอุดมสุขนอกจากนี้ยังมีจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็คือฟิวเจอร์พาร์คจังหวัดปทุมธานีสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ทําการจัดการจราจรค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนและสําหรับนะคะการเดินรถไฟฟ้านั้นได้ปิดสถานีไป20สถานีซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานเพื่อขอให้เร่งเปิดให้บริการต่อไปและวันนี้รถไฟฟ้าก็เปิดทําการตามปกตินะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าตำรวจจะมีการจัดการชุมนุมยังไงเนื่องจากว่า จะมีการนัดชุมนุมแบบนี้ทุกวันอย่างต่อเนื่องในช่วงเงยน็พนพลตตรีปิยะก,ก็บอกว่าเรามีมาตรการรักษาความสงบและให้การชุมนุมนั้นมีผลกระทบต่อประชาชนอื่นๆให้น้อยที่สุดและวางกําลังตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเพื่อป้องกันมือที่สามที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายนั่นหมายความว่าท่าทีเนี่ยนะคะของทางกอรชณนะขณะนี้ก็คือคอยจับตามมือที่สามที่ปวดและพร้อมรับมือเนี่ยนะคะกับม็อบราษฎรค่ะก็คือ เตรียมคุมเข้มนะะในการรักษาความสงบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นท่าทีของทางกรชล่าสุดที่มีออกมาในขณะที่ม็อบที่ภูเก็ตค่ะก็ปรากฏว่าคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะไปโผล่ที่ม็อบแหละค่ะนะคะไปโผล่ที่ม็อบราษฎรที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็วิจ,จะประทะกันนะคะแล้วก็มีรายงานกันออกมาบอกว่า บริเวณนะคะบริเวณที่มีการชุมนุมนั้นบางส่วนก็ออกมาตะโกนแล้วค่ะบอกว่าใครจะไล่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ไล่ไปไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าก้าวล่วงสถาบันซึ่งเต็นที่เคารพรักนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีกันออกมาจากที่จงังหวัดภูเก็ตค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะก็ยังมีการจับกลุ่มตัวนะคะอย่างพนักงานเก็บอุปกรณ์เองเมื่อวานก็ถูกคุมตัวกันไปและในที่สุดนะคะทางตํารวจเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าจะยึด แค่เพียงเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็รถนะคะที่ใช้ในการขยายเสียงและก็ยังมีแกนนำม็อบนะคะอีกคนหนึ่งที่ถูกจับกลุ่มตัวแถวๆว,วงเวียนใหญ่ค่ะเมื่อคืนนี้นั่นก็คือฉัดชัยแก้วคำปอดนะคะก็โดนคดีนะคะตามมาตร,ราน1น6แล้วก็พร,รกรบอกรบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งสำหรับนะคะตัวของในชัดชัยแก้วคำปอดนี้ก็ถูกนำตัวนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็มีสสพักเพื่อไทยนั้นนะคะได้ใช้ตำแหน่งสสเนี่ยประกันตัวกันไปแต่ว่าตำรวจนั้น ไม่ให้ประกันตัวแล้วค่ะก็จะส่งขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้นะคะส่วนตัวของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะซึ่งเป็นโต้โผแกนนำม็อบในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ปรากฏว่าศาลนั้นไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวด้วยสารระบุว่าคดีมีอัตราโทษสูงและพฤติการแห่งคดีนั้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและกระทบต่อความมั่นคงและสังคมโดยรวมเพราะฉะนั้นนะคะทางตัวของคุณสมยศนั้นก็ต้องเข้าเรือนจํากันไปนะคะและขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการจับกลุ่มตัวนะคะไบรท์ซึ่งเป็นแกนนําคนรุ่นใหม่ที่ จังหวัดนนทบ,บุรีอีกด้วยนะคะที่โดนหมายจับและค่ะถูกเจ้าหน้าที่จับก,กลุมตัวไปในขณะที่เตรียมจะเดินทางไปร่วมชุมนุมที่หน้าห้างเซนทัลเวสเกตบางใหญ่ด้วยทีนี้มาดูท่าทีนะคะจากฝ่ายต่างๆแลวค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้คุณอนุชาะะบุรพาชัยศรีโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะคะได้พูดถึงเหตุการณ์การชุมนุมที่กระจายตัวไปยังหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด ว่าการรียกรองนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทําได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายค่ะด้วยนายกรัฐมนตรีได้ย้ําให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นคอยเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจอาศัยการชุมนุมนะคะที่กระจายตัวนั้นสร้างสถานการณ์ความรุนแรงค่ะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและยังไงก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอย้ําเลยว่า พร้อมที่จะนะคะรับฟังปัญหาของประชาชนทุกฝ่ายและรัฐบาลก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังมีอยู่ให้กับประชาชนแต่ละกลุ่มนะคะในทุกพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนั้นอยู่ในความสงบและติดตามข่าวสารจากรัฐบาลอย่างใกล้ชิดด้วยในขณะที่ทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีคาะในฐานะหัวหน้าพักพลังประชาชน ก็ได้อะขออภัยหัวนหน้าพักพลังประชารัฐก็ได้พูดถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้นะคะว่าพักมีความเป็นห่วงเละคะต่อสถานการณ์บ้านเมืองนะคะเช่นเดียวก,กันกับประชาชนคนไทยทุกๆคนโดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบันค่ะจึงขอถแถลงนะคะจุดยืนของพักพลังประชารัฐดังนี้ก็คือหนึ่งพลังประชารัฐนั้นยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเทิดทูนนะคะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพลเอกประวิทย์ยังบอกอีกด้วยค่ะว่า 2. พักพลังประชารัฐนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. พลังประชารัฐสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมโนูญโดยกระบวนการทางรัฐสภาและเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นต้องไม่กระทบกับหมวด1และหมวด2อ,อันเป็นลักษณะสําสคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ส่วนทางด้านเพจ Facebook ของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็มีการโพสต์ภาพถงชาติพร้อมกับโลโก้พรรคพลังประชารัฐและมีข้อความว่าสถาบันสร้างชาติพลังประชารัฐยืนหยัดปกป้องค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความประกอบภาพเอาไว้ด้วยว่าพรรคพลังประชารชาัฐขอปกป้องเทิอดทุนชาติศาสตร์กรัตรตราบนี้รันค่ะ ในขณะที่ทางด้านตัวของคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะหัวหน้าพรรคกุมิใจไทยเองก็มีการประกาศจุดยืนนะคะของพรรคต่อสถานก,การณ์การเมืองที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ว่ามี3จุดยืนของพรรคค่ะก็คือ1ปกป้องสถาบัน2แก้รัฐธรรมนูญ3แก้ปัญหาปากท้องประชาชนพรรคกุมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งและจะยึดมั่นอุด,ดมการนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง โดยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเมื่อนํามาใช้แล้วก็พบว่าก่อให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขซึ่งพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตร,รา256 ก็คือเพื่อให้มีการตั้งสภารัฐธรรมน,นูญสภาร่างรัฐธรรมนูนนะคะอรอือวสสรแหละค่ะที่เปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูนทั้งฉบับกันใหม่ยกเว้นหมดที่1แล้วก็หมดที่2ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองนะคะตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็การแก้ไขรัฐธรรมน,นูญซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนผู้ชุมนุมซึ่งจะทําให้การ,รเผชิญหน้ากันนั้นลดน้อยลงนั่นเองค่ะ และนะคะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงจุดยืนชัดเจนออกมา3ข้อเช่นเดียวกันนะคะที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณจุดินทั์ษัศวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารร้อยปีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชภายในที่ที่ที่ทำการของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยระบ,บุเขาว่าพักมีจุดยืนคือ1พักยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ตั้งแต่เกาะตั้งพักมา2การแก้ไขปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันควรใช้แนวทางสันติไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตาม และ 3. ทางออกของสถานการณ์ทางการเมืองควรใช้รัฐสภาเป็นเวทีทางออกภายใต้การรับฟังการสแสวงหาความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณูฝั่งค้าก็มีความเคลื่อนไหวนะคะบรรดาทางด้านนะคะบรรดาพักการเมืองต่างๆนั้นก็เตรียมพร้อมแล้วคะ่ะที่จะให้มีการเปิดสภาสมัยวิสามัน โดยทางด้านของคุณสุธินครังแสงค่ะซสมหาสา,ารคามพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้นะคะ9ก้านาฬิกาทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร,รได้นัดหารือหัวนหน้าพักการเมืองทุกพักนะคะและก็ตัวแทนวิปรัฐบาลและก็วิปฝ่ายค้านค่ะที่รัฐสภาเพื่อหารือถึงแนวทางที่สภานั้นจะช่วยให้สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นั้นคลี่คลายลงได้ ซึ่งหัวข้อที่หารือนะคะก็คงไม่ใช่แค่เพียงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีการหารือแถงถึงแนวทางอื่นๆอีกด้วยก็อย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญและก็แนวทางที่พักเพื่อไทยจะนําเสนอนั้นมีทั้งการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันการแก้รัฐธรรมน,นูญการเปิดโต๊ะเจรจาหาทางออกระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนมุมและก็ความเหมาะสมในการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วย ซึ่งตอนนี้นะคะพักเพื่อไทยเองก็ว่ากันว่าเตรียมรายชื่อสอสค่ะที่จะขอเปิดนะคะประชุมสภาสมัยวิสามันเอาไว้หมดแล้วและก็สามารถที่จะยื่นต่อสภาได้ในวันนี้แหละค่ะวันที่19ตุลาคม ถ้าฝ่ายรัฐบาลต้องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันจริงสามารถเข้าชื่อได้คงใช้เวลารวบรวมรายชื่อไม่นานถ้าเร่งทํากันจริงๆเชื่อว่านะคะจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันได้ก่อนวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้อย่างแน่นอนนะคะคือจะเปิดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมละคะไม่กี่วันแต่ก็มีความสําคัญเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้ทุกวันนั้นมีค่ามากละคะ่ะ ทางคุณเทพไทยเสนาพงศ์ออสอสนครศรีธรรมราชนะคะพักประชาธิปัตย์ค่ะก็บอกว่าขอเสนอให้รัฐบาลนั้นปรับยุทธวิธีในการปฏิบัติต่อการชุมนุม3ข้อคือ1รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมในทุกข้อทุกเงื่อนไข2ตั้งโต๊ะนะคะตัวแทนเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องทั้งหมดและก็3เร่งเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสสามัญค่ะเพื่อเป็นเวทีให้กับตัวแทนประชาชนได้เสนอแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ถ้ารัฐบาลยังใช้วิธีการหรือว่าแนวความคิดแบบเดิมๆจะไม่สามารถทําให้การชุมนุมนั้นยุติลงได้ในขณะที่ทางด้านของโตกุลชวนหลิกภัยค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่ายอมรับนะคะว่าได้เสนอความคิดนี้ต่อรัฐบาลแล้วว่ารัฐบาลนั้นต้องมีการยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันได้หรือว่าจะให้สสฝ่ายรัฐบาลนั้นเข้าชื่อร่วมกันกับฝ่ายค้านก็ได้ เมื่อสัปดาห์ก่อนน่นะคะคุณชวนเองบอกว่าคุณชวนได้สั่งให้เตรียมพร้อมแล้วค่ะสาหรับการเปิดประชุมสภาวิสยสมัยวิสามันโดยนะคะทางตัวคุณชวนเองได้นัดหารือกันนะคะเป็นการภายในกับพรรคฝ่ายค้านกันแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะคะอีกครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าจะมีการหารือนะคะอย่างที่บอกก็คือเช้าวันนี้นะคะเวลาเก้านาฬิกาเพื่อพิจารณาแหละคะ่ะว่าจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันหรือไม่ค่ะทางด้านตัวของคุณสมบูรณ์นะคะอุทัยเวียนกุลเลขานุก,การประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็บอก ว่าการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนั้นมีอยู่2กรณีนะคะคือ1นคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมตามมาตรา1น 2, 2และ2สสหรือว่าสวจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ค่ะเข้าชื่อเสนอเปิดประชุมสมัยวิสามันตามมาตรา1น3โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นสั่งการนะคะเตรียมความพร้อมแล้วและถ้าหากว่ามีการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามันส่วนการตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กลุ่มไอลอเสนอมาน,นั้น อยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงผู้ที่ร่วมลงชื่อค่ะว่าจะคัดค้านหรือไม่ภายใน30วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่12พฤศจิกายยนนี้จากนั้นหากไม่มีปัญหาอะไรจะสามารถบร็จุในระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาภายใน15วันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายยนนี้ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเนนะคะของข่าวคราวที่มีกันออกมาในวันนี้ทีนี้ค่ะมุฟังคะมาดูคอลัมน์กัน มาดูคอลัมน์ตามหน้าหนังสพิมพ์แต่ละฉบับกันล้ค่ะวันนี้ในหน้าหนังสพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะลงเอาไว้กับคอลัมน์หมโรงนะคะที่เขียนโดยคุณประกรณ์ละค่ะหัวข้อวันนี้คือทางเลือกของนายกรัฐมนตรีสถานการณ์นะคะบ้านเมืองขณะนี้เดินมาถึงจุดที่ต้องเรียกว่าป่วยการสำหรับการอธิบายหรือว่าใช้เหตุผลใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะจากฝ่ายรับและผู้ที่ไม่สนับสนุนการชุมนุมที่หวังจะทำความเข้าใจกับกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุม จะสังเกตได้ว่าขอ้อเรียกร้องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติหรืออะไรที่ฝ่ายไม่รวมม็อบเนี่ยมองว่าอ่อนไหวไม่เคยได้รับการตอบรับจากคนที่ออกมาชุมนุมเลยโดยเฉพาะเยาวชนพวกเขามองเรื่องเหล่านั้นด้วยสายตาว่างเปล่าแม้แต่เรื่องขบวนเสด็จนั่นเป็นเพราะคนที่ออกมาชุมนุมกับคนที่คัดค้านการชุมนุมรวมถึงคนในรัฐบาลอยู่ในโลกคนละใบกันทําให้การสื่อสารถูกตัดขาดจากกัน ทุกสิ่งที่แต่ละฝ่ายสื่อออกมามีแต่พวกตัวเองเท่านั้นที่ได้อ่านรือว่าได้ยินเพราะฉะนั้นสื่อสารไปก็เหนื่อยเปล่าและไม่ต้องไปเสียเวลาด่าทอพวกมาสเตอร์มายที่หลบอยู่หลังม็อบว่าขี้ขลาดตาขาวที่ไม่ออกมาถือธงนำเพราะถึงยังไงก็ไม่ออกและคนที่มาชุมนุมก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนเหล่านั้นขี้ขาดหรือว่าพวกตนนั้นถูกเอาเปรียบน้ำซ้ำยังรู้สึกดีซะอีกที่ม็อบนั้นไม่มีแกนนำเพราะว่าจะทำให้เกิดสภาพใครก็เป็นแกนนำได้และฝ่ายรัฐก็รับมือยากขึ้น ทั้งหมดเกิดมาจากความคิดความเชื่อที่ถูกชี้นําเอาไว้อย่างเป็นระบบผสมผสานกับสถานการณ์จริงบางส่วนที่ไปสอดรับกับข้อมูลเหล่านั้นทําให้มีชุดความคิดที่เรียกว่าชุดความคิดสําเร็จรูปแบบเดียวกันแม้สิ่งที่เชื่อจะไม่จริงทั้งหมดก็ตามอย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับสถาบันความไม่เท่าเทียมถูกกดทับการอุ้มฆ่าหรือแม้แต่คําว่าปฏด็รการซึ่งความหมายจากสิ่งที่ตะโกนออกมานั้นห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงของคาคานี้มากทีเดียว การใช้กฎหมายที่เป็นยาแรงกับกําลังตํารวจจานวนมากไปรับมือการชุมนุมแบบเฮโลนัดไปรวมตัวกันเรื่อยๆดูจะเป็นสิ่งที่ศูนย์เปล่าเนื่องจากม็อบได้กลายเป็นแหล่งรวมของทั้งคนที่มีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆพวกที่เกลียดรัฐบาลพวกที่รักสนุกได้ท้าทายกฎหมายพวกที่แห่ตามเพื่อนพวกที่ชอบเซลฟี่หรือแม้แต่บรรดาเด็กแว้น คนกลุ่มนี้มีจํานวนมากและสมประโยชน์ทางอารมณ์จึงนัดชุมนุมได้ทุกวันไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องส่งกําลังบารุงยิ่งมีเหตุการณ์บางอย่างเป็นตัวจุดชนวนกระแสยิ่งลุกหลาม เช่นภาพการใช้ความรุนแรงหรือว่าข่าวปลอมหรือว่าแม้แต่เรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกันกบข้อเรียกร้องเรื่องหลักก็จะถูกลากมารวมกันได้ทั้งหมดละค่ะมันเป็นกระแสนะคะของประชาชนและก็มีเยาวชนอยู่ในสัดส่วนที่มากการจัดการด้วยกฎหมายและมาตรการเข้มงวดหรือว่าการใช้กําลังคนจํานวนมากเข้ากดดันจึงเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์อนาล็อกกําลังประทะกับดิจิทัลสุ่มสิ่งที่จะเกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นเชื้อไฟที่ซ้ําเติมต่อสถานการณ์ ในมุมของรัฐบาลนั้นการเดินหน้าต่อไปแบบนี้มีแต่สิ่งผิดพลาดและจะถูกนําไปขยายผลมากยิ่งขึ้นบางทีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติตัดสินใจผิดแค่เพียงคนเดียวนั้นก็อาจจะทําให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดช,ชอบสูงสุดนั้นถูกจารึกชื่อว่าเป็นผู้นําเปื้อนเลือดได้ทันทีเพราะฉะนั้นท่านควรตัดสินใจทางการเมืองอะไรบางอย่างออปชันที่ทนายกนั้นจะเลือกได้ดูจะมีไม่มากนักแรงสุดก็คือลาออกตามที่ม็อบเรียกร้องแต่ก็สุมเสียง ที่จะถูกเช็คบินย้อนหลังเพราะเป้าหมายของคนข้างหลังม็อบเนี่ยไม่ได้จบแค่การช่วงชิงอำนาจรัฐเท่านั้นทางเลือกที่แรงน้อยลงมาหน่อยก็คือกระชับพื้นที่ตัวเองเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการด่วนและประกาศให้ชัดว่าจะอยู่ในตำแหน่งอีกนานเท่าไหร่และเพื่อทำภารกิจอะไรต้องจำกัดภารกิจนะคะที่จะทำด้วยและอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจก็คือเปิดเวทีสารเสวนาแต่ก็ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมคนสอโลกให้มาสื่อสารกันถ้าทําได้จริงจะแก้ไขปัญหาได้แต่การที่ตัวนายกนั้นยังอยู่ในตําแหน่งอาจจะหาความไว้วางใจได้ยากหน่อยจึงอาจจะต้องทําทางเลือกที่สองไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อแสดงความจริงใจและทางเลือกสุดท้ายก็คืออยู่ต่อไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์วัดความอึดระหว่างรัฐบาลกับม็อบรอให้กระแสต,ตีกลับจากคนเดือดร้อนเพราะภาวะเศรษฐกิจและการจราจรแต่วิธีนี้ต้องระวังมือที่3เข้าแทกในการสร้างสถานการณ์ให้กลายเป็นชนวนราเชื้อไฟเหมือนที่กล่าวเอาไว้ข้างบท การแสดงออกของผู้คนนั้นปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขรวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งทำให้การบริโภคข่าวสารและก็การรณรงค์ต่างๆนั้นเป็นไปในระดับที่สมัยก่อนทำไม่สะดวกนักหรือทำไม่ได้เลยผู้ที่นาเคารพท่านหนึ่งบอกเอาไว้ได้เวลาที่นายกรัฐมนตรีนั้นต้องเลือกแล้วค่ะในขณะเดียวกันในหน้าหนังสพิมพ์นะคะของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ยังลงนะคะ,ะกับบทวิเคราะห์เอาไว้บทหนึ่งที่บอกว่า เกมคณะราษฎร6 63เงื่อนไขไปสู่การยึดอำนาจและมีเครื่องหมาย question mark ตามมาค่ะบอกว่าพลเอกนรงพันธ์นะคะได้มีการเรียกการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร6 63ที่เกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมและการกระทำต่อขบวนเสด็จในวันที่14ตุลาคมว่าคือสิ่งอัปมงคลเงื่อนไขเดียวที่อาจทําให้เกิดการยึดอํานาจรัฐประหารคงหนีไม่พ้นการจับจ้วงลุงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเพื่อควบคุมการชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรห3ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติแม้แกนนำแนวร่วมนั้นจะทยอยถูกจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องก็ตามเพราะว่าหนึ่งในสามข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร6 3มีประเด็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกกลุ่มเทิดถูนสถาบันเคลื่อนไหวปกป้องเช่นกัน มันกําลังกลายเป็นชนวนที่นําไปสู่ความขัดแย้งและการกระทบกระทั่งดังภาพที่ปรากฏตั้งแต่วันที่13-15ตุลาคมที่ผ่านมาการดึงสถาบันพระหมหากษัตริย์มาผูกโยงกับการเมืองไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยปรากฏเพียงแต่ว่าไม่เด่นชัดเหมือนเช่นปัจจุบันที่ทําให้เห็นถึงความแปรปรวนความรุนแรงในบางลาักษณะด้วยการใช้คําพูดด้วยวแนวคิดบางอย่างซึ่งเป็นปัจจัยผกพันเพราะในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งนั้นเคลื่อนไหวแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย ตั้งแต่เหตุการณ์ช่วงบ่ายวันที่13ตุลาคมกลุ่มคณะราษฎร63บางส่วนเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนอีกส่วนที่กำลังรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9หรือพฤติกรรมของผู้จมนุมที่กระทำต่อขบวนสเสด็จบริเวณสะพานชัยมรุเชษฐ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้เห็นความเคลื่อนไหวของประชาชนและอดีตแกนนําทางการเมืองที่มีจุดยืนสวนทางก,กันกับคณะราษฎร63ทั้งสุเทพเทึกสุวรรณอดีตแกนนากปปสและในฐานะผู้ที่ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชา,ชาติไทยรวมไปถึงกลุ่มไทยพักดีที่นําโดยหมอวรงเดชกิจวิกรมและก็พลรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้วยการโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะและอดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสวิททองประเสริฐ นอกจากนี้การกระทําของคณะราษฎร63ที่เกิดขึ้นในวันที่13-14ถึงตุลาคมทําให้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ประชาการฐานบกที่ยังดํารงตําแหน่งสาคัญในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904ทําหน้าที่ถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ออกอาการหัวฟัดหัวเวียงเรียกฤติกรรมดังกล่าวว่าสิ่งอัปมงคลพลเอกนรงพันธ์เฝ้าติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร6 3าอย่างเงียบเงียบ,ยบที่กองบัญชาการกองทบกทุกวัน ยกเว้นวันที่14ตุลาคมอยู่เกาะติดจนกระทั่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและตำรวจก็เข้าไปสลายการชุมนุมก่อนที่จะกลับออกไปในเช้ามืดของวันที่15ตุลาคม ในขณะเดียวกันก็มีการใช้กองทัพภาคที่1เป็นศูนย์เรียกระดมทหารตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่36ทับ2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยให้ทหารนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ สถานการณ์ในขณะนี้เรียกได้ว่าเดินมาเครื่องทางแล้วหากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการชุมนุมไม่ให้เกิดการประทะก,กันระหว่างคณะราษฎรห3สและการชุมนุมฝ่ายต่อต้านที่กำลังเกิดขึ้นในมชานี้รวมไปถึงการสร้างสถานการณ์ของมือที่3จนพัฒนาไปสู่เหตุจราจนกฎเอการศึกอาจจะถูกนำไม่ใช้ซึ่งเป็นกฎหมายตัวสุดท้ายก่อนที่จะถึงการรัฐประหารอย่างที่เคยเกิดขึ้น แม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องกันว่าปัจจุบันเงื่อนไขในการทำรัฐประหารนั้นยากซับซ้อนและมีผลกระทบสูงมากเมื่อเทียบกับปี2549และ2557แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะกองทัพมีความชัดเจนมากในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมีความผูกพันมาอย่างยาวนานและทรงเป็นถึงองค์จอมทัพไทย และไม่เพียงแต่พลเอกนรงพันธ์เท่านั้นที่เป็นทาหารในหน่วยเฉพาะกิจมหาเล็กรักษาพระองค์904ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพแต่ยังมีนายทหารระดับสูงอีกไม่น้อยทั้งพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกธรรมนูนวิถีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกพลโทเจริญชัยสินเทาแม่ทัพภาคที่หนพลโททรงวิทย์หนุนพักดีรองเสนาธิการทหารบก ได้ก่อนหน้านั้นทั้งพลเอกเฉลิมพลพลเอกนรงผันได้ออกมาให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะดึงประเทศไทยนั้นกลับไปสู่วงจรรัฐประหารและได้เห็นถึงความตั้งใจที่เลือกแนวทางอื่นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่สร้างเงื่อนไข แต่วันนี้เงื่อนไขในการเกิดรัฐประหารเด่นชัดทุกครั้งในที่ชุมนุมของคณะราษฎรหกสามที่อาศัยศสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านคำพูดการกระทำที่ก้าวล่วงไปถึงขั้นหมิ่นประมาทหรืออาจจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต้องจับตากันต่อไปว่ากองทัพจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อพิทักษชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนภายใต้กฎที่ว่าฝ่ายไหนใช้ความรุนแรงก่อนฝ่ายนั้นแพ้ค่ะ และขนาดเดียวกันนะคะวันนี้ยังมีนะคะคอลมน์ที่ลงเอาไว้ในหน้าหนังสพิมสยามรัฐค่ะเกี่ยวกับนะคะความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนี่แหละวันนี้คอลมน์ประเด็นลึกลงเอาไว้ค่ะว่าถอยไม่จริงเพื่อถ่ายชูถงรบค่ะหลังจากที่อดทนเล่นเป็นมวยรองมาเนิ่นนานนะคะวันนี้พักเพื่อไทยกําลังปรับโหมดค่ะเปลี่ยนทิศทางการเล่นใหม่ด้วยการกลับมาเป็นฝ่ายชิงการนําเล่นเกมทั้งในและนอกสภาค่ะ ทำเอาผู้คนในสังคมต้องหันมามองเป็นตาเดียวกันว่าจากวันที่คุณหญิงพจมนานดามาพงนั้นได้ออกมาส่งสัญญาแสดงความจงรักภักดีจนทําให้กองเชียงหงุดหงิดหัวใจว่านายหญิงจะเลิกสู้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วใช่หรือไม่กระแสข่าวที่ว่ามีคำสั่งจากเจ้าของพักให้สอสอเลิกยุ่งเกี่ยวกับมอบเยาวชนนักศึกษาที่จัดกิจกรรมชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลแต่ว่าชูธงปฏิรูปสถาบานันอาจจะกลายเป็นอันตรายสำหรับพักเพื่อไทย จนนำไปสู่การปรับโครงสร้างใหม่ของพรรคเพื่อไทยและเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชนิดยกแผงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องหลวงเพื่อล่อฝั่งตรงกันข้ามนั้นต่ายใจก่อนที่จะสั่งลุยทั้งเกมในสภาและบนท้องถนนพรรคเพื่อไทย ภายหลังเมื่อปรับโหมดการเล่นใหม่มาสู่แกนนาในห่วงเวลาที่รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงจับตาและกดดันไปยัง3าแกนนําคณะก้าวหน้าทั้งธนาธรจึงรุ่งเริงกิจปิยบุตรแสงกนก,กุลและพนิกาว,วานิชรวมทั้งสอสและแกนนาพักก้าวไกลที่มีพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักนั้นเคลื่อนไหวเป็นตัวหลักเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพักเพื่อไทยนะคะพร้อมด้วยแกนนำแล้วค่ะพักเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนํานั้นก็ได้มีการออกถแถลงการนะคะกับบรรดา5พักร่วมฝ่ายค้าน ว่ารัฐบาลนั้นกระทําเกินกว่าเหตุในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมสลับไปกับการออกถแถลงการสนับสนุนการชุมนุมและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือการเปิดหน้าเล่นของพักเพื่อไทยนั่นเองเมื่อเลขาธิการพักคือในประเสริฐจันทรงทองพร้อมกับแกนนําของพักไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีการุณโหสกุลและดออรอารุณีกายานนท์โฆษกพักเพื่อไทยได้เดินทางไปที่กองบังคับการตารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่ง ที่ตำบลคลองห้าอคลองหลวงจงหัหปทุมธานีขอเข้าเยี่ยมผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้านในกองบังคับการรวมไปถึงแกนนําคนสําคัญนะคะอย่างพานุพงษ์จัดนอกที่ถูกจับกลุมตัวบริเวณซอยรมกาแหง53หน้ามหาวิทยาลัยรมกาแหงเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยและพร้อมกันนี้คณะแกนนําของพักเพื่อไทยยังเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมยื่นประกันตัวดรอรุณีโคศกพ,พักเพื่อไทยที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อว่า เบื้องตน้นทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าไปดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆแล้วหากขาดเหลือหลักทรัพย์หรือว่าทุนประกันทางพักเพื่อไทยพร้อมระดมเงินช่วยเหลือจากทางประชาชนและสสของพักอีกช่องทางหนึ่งเรียกว่าแสงสปอตไลท์กำลังฉายไปที่พักเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะพร้อมกับการเกิดคำถามตามมาว่าการสร้างแกนแท้งแกล้งนะคะตายก่อนหน้านี้เพราะรู้ว่ากระแสของพักอนา,นาคตใหม่มาแรงและรัฐบาลยังแข็งแกร่ง รวมไปถึงที่สําคัญก็คือเมื่อผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายของคุณทักษิณชินวัตนนั้นยังติดบ่วงคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทยแต่เมื่อวันนี้เวลานี้สถานการณ์นั้นพลิกกลับเมื่อกระแสของรัฐบาลกําลังเพี้ยงพลั้ตาตั้งตัวไม่ติดเมื่อเจอกับการชุมนุมที่ยึดเอาฮ่องกงโมเดลเป็นรูปแบบหลักขณะเดียวกันมองต่อไปอีกว่าในห้วงเวลานี้หากจี้รัฐบาลตอบให้ได้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเมื่อไหร่หรือหากดีที่สุดก็คือการแก้รัฐธรรมนูญในจุดที่ทําให้พักเพื่อไทยได้เปรีย ย่อมเป็นการดีต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับพรรคเพื่อไทยให้กลับมายิ่งใหญ่มากกว่าใครคะ่ะและนะคะจากประเด็นนี้นะคะก็มากันที่นะคะข่าวคราวเกี่ยวกับท่าทีนะคะของประดาภาคเอกชนกันบ้างซึ่งวันนี้คะ่ะก็จะเป็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์นะคะอย่างมติชนที่บอกว่าหอการค้านะคะภาวะเคอร์ฟิวทางเศรษฐกิจฟุบแนะทางออกรีบยุติขัดแยง้งเอกชนหวันติดลบถึงปี64จี้เจรจาม็อบก่อนลุกลามค่ะ S <S <an> ก็มีนะคะความเคลื่อนไหวและท่าทีนะคะออกมาจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะ <S <S <an> <S อย่างทางด้านของคุณธนิดโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็เปิดเผยเลยค่ะว่าจากการนะคะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันนั้นส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมค่ะชะลอตัวแล้วก็ถดถอยยางต่อเนื่องเบื้องต้นนะคะคาดว่าตัวเลข GDP ที่เป็นนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะติดลบยาวแลวค่ะถึงช่วงครึ่งปีแรก ก็คือในปี2564แต่ก็เชื่อว่ามาตรการทางด้านการท่องเที่ยวที่รัฐออกมาก่อนหน้านี้หรือว่าโครงการนะคะเราเที่ยวด้วยกันยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แต่ที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรเป็นเพราะกําลังซื้อของประชาชนทั่วไปนั้นไม่ได้มีมากนักละค่ะและกรณีที่หลายฝ่ายวิตกนะคะว่าการชุมนุมทางด้านการเมืองส่งผลให้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นนั้นอาจจะมีผลละค่ะที่จะเข้ามานะคะเพิ่มน้าหนักได้ โดยเนี่ยนะคะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการฟื้นตัวมากนักและยังมาประกอบกับสถานการณ์ความร้อนแรงทางด้านการเมืองในขณะนี้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งต่งตางๆปจัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาเพิ่มน้ําหนักให้มีอัตราการว่างงานมากยิ่งขึ้นละค่ะและนะคะส่วนทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ค่ะมูฟังคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นั้นคุณนัทพลนะคะคำถ้าเคลือพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าละค่ะก็เปิดเผยนะคะว่า กรณีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองประเมินนะคะว่าหากมีความรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อขึ้นจะทําให้ดัชนีนั้นมีโอกาสลดระดับ1,200จุดละคะ่ะโดยอ้างอิงจากการเกิดการสลายการชุมนุมที่มีการประทะรุนแรงในครั้งที่ผ่านมาจะเห็นภาพดัชนีลดลงประมาณ2%ในวันรุ่งขึ้นโดยประเมินจุดต่ําสุดนะคะของระดับดัชนีจะอยู่ที่1,100น้ะคะแปดสิ 80, และก็1 1 5 0ตามลําดับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญ คือถ้าว่าประเมินนะคะตามการชุมนุมในรอบของนปชและกปะปสที่เคยเกิดขึ้นซึ่งมีการสลายการชุมนุมแบบใช้ความรุนแรงภาพรวมตลาดหุ้นไทยนั้นจะปรับระดับลงต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์ละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการฟื้นตัวจากจุดที่ต่าสุดขึ้นมาภายใต้สมมติฐานว่าต้องไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเพิ่มเติงเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้ข่าวใหญ่ค่ะที่เป็นประเด็นกันออกมาในหน้าในสือพิมพ์หลายๆฉบับก็เห็นจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้าท่วม ณข <c oughs> นานี้นีนะคะสถานการณ์น้ําท่วมนั้นน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกับที่นะคะอําเภอปักถงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีประกาศกันออกมานะคะเป็นประกาศด่วนกันเลยทีเดียวค่ะมูฟังคะโดยประกาศนั้นนะคะได้มีออกมาค่ะว่าในส่วนของคําประกาศนะ,นะคะที่วันนี้ที่วันนี้นะ,นะคะเป็นข่าวแล้วก็เป็นประเด็นกันออกมาตามหน้าสื่อต่างๆนะ,นะคะ มาดูกันค่ะนะคะกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคือคุณวิเชียนจันทโนุไทยมีโทรสารนะคะมีโทรสารในราชการของกองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธนะารณภัยจังหวัดนครราชสีมาประทับตัวแดงเลยนะคะว่านังสือด้วยหนังสือด่วนที่สุด ที่นม,ม0021ทับ501ลงวันที่18นะคะตุลาคม2563จากผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาถึงนะคะผู้อำนวยการจังหวัดและถึงในอำเภอสีคิ้วในอำเภอสูงเนินในอำเภอขามทะเลสอในอำเภอเมืองนครราชสีมา ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติในอำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงในอำเภอพิมายนอำเภอชุมพวงอำเภอลำทะเมนชัยนอำเภอเมืองอยางและนายกเทศมนตรีนครนะครนะคราชสีมารวมไปถึงพูม้มในการอำเภอพุม้มในการท้องถิน่นพร้อมกับมีการออกประกาศนะคะจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคองแล้วค่ะโดยในหน,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 นังสือทั้งสองฉบับนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ ได้มีการอ้างถึงกรณีหนังสือด่วนที่สุดในราคาลงวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมากรณีแจ้งเน้นย้ำเตรียมความพร้อมว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและก็น้ำไหลหลากและการติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคองข้อมูลณนะวันที่18ตุลาคมและะ้วค่ะว่ายังคงมีปรมิมาณน้ำฝนในตกลงมาอาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองจึงสั่งการให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนนะคะที่อยู่ริมตลิง่ง ติดลำน้ำบริบูรณ์ลำเชิงไกลลำน้ำมูลและก็พื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำค่ะในอำเภอและก็เตรียมความพร้อมอพยพนะคะว่าอาจจะเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ได้พร้อมกับให้มีการจัดรถนะคะกระจายเสียงออกประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบนะคะผ่านสื่อทุกช่องทาง และให้ประเมินสถานการณ์ค่ะถ้าหากพบว่าจะส่งผลกระทบนะคะก็ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่เตรียมเอาไว้ทันทีและให้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนการประชนุนะคะโดยให้รายงานสถานการณ์และก็ผลการดําเนินการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั้นได้ทราบโดยตกงนี่เป็นประกาศออกมาเนี่ยนะคะเมื่อชงคาที่ผ่านมากับสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะกับนะคะอำเภอปักทงชัยเลยคะ่ะน้ําท่วมสูง มิดบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสภาพบ้านเรือนในพื้นที่อเาเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมทะลักเนีะคะจากที่ผนังกั้นน้ำนะคะอ่างเก็บน้ําลําหินตะโง่อํเาเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานั้นแตกนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งนะคะวันนี้ในหน้าหนึงสพิมพ์อยางเอ็กไซททยโพสกับมุ้ังค้ลงเป็นพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าปักทงชัยอ่างแตกนายกสั่งช่วยด่วนค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้กับข่าวคราวเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะคะก็จะเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งของหน้าหนืองสพิมพ์เช่นเดียวกันผู้จัดการนะคะลงเอาไว้ว่านายกห่วงน้ําท่วมปักทงชัยโคราชอ่วมเจ็ดอำเภอเดือดร้อนค่ะ หน้าหนึงสือพิมพ์นะคะในแนวหน้าบอกว่า25จังหวัดอ่วมน้ําท่วมหนักปพ,พเร่งช่วยเหลือนายกสั่งแก้ปัญหาด่วนอ่างหินต่โง,ง่แตกนะคะที่โคราชค่ะแล้วก็ยังมีนะคะในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ฉบับอื่นๆด้วยอย่างเช่นเดลีนิวก็บอกว่าระทึกน้ําป่าอุทัยธานีทลัก2อ,อําเภอชัยนาทปากทุงชัยวิกฤตหนักอ่างแตกนะคะน้าล้นเขื่อนค่ะแล้วก็ยังมีในไทย ไทยรัฐนะคะที่บอกว่าปากช่องปากทงชัยท่วมวิกฤตน้ําป่าทะลักนะคะอุทยานแห่งชาติเอราวัณปิดชั่วคราวที่กาญจนบ,บุรีอ่วมสี่อำเภอค่ะก็เรียกว่าหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะกําลังได้รับผลกระทบกับปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าที่หนักที่สุดนั้นก็อย่างที่บอกมุฟังกันไปก็คือที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเอง สถานการณ์ะะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนั้นนะคะเรียกว่ายังคงน่าเป็นห่วงณขณะนี้แหะคะ่ะซึ่งทางคุณอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้รับรายงานและติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้าลําหินตะโกแตกเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ํามากนะคะเกินกว่าจะรับได้ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่โดยรอบและสถานการณ์นั้นยังคงน่าเป็นห่วงแล้วค่ะโดยได้สั่งการให้หน่วยงานเช่นกรมชลประทานสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติและจังหวัดเฝ้าติดตามและแก้ไขโดยด่วนพร้อมกับเร่งเตือนประชาชนนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่องและให้มีการรับมือในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยนะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้รายงานผลการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้ทราบทุกระยะนะคะและนายกรัฐมนตรีเองก็มีการกำชับให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกขณะและมีการระดมสพรพกำลังนะคะเครื่องไม้เครื่องมือและหน่วยแพทย์เพื่อช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือนั้นนะคะก็ให้แจ้งเลยค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะและขณะเดียวกันนะคะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีละคะคุณผู้ฟังคะทังคุณพีรวัตรนะคะสิโรธพิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์ก็เปิดเผยเลยค่ะว่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นั้นได้ประกาศปิดนะคะห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกเอราวัณเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยน้ำป่านะคะได้ไหลหลากมาจากป่าต้นน้ำทะลักเข้าน้ำตกนะคะทั้ง7ชั้นเลยซึ่งกระแสน้ำเนี่ยนะคะไหลรุนแรงมากเลยคะ่ะผู้ฟังทําให้สภาพน้ําที่เคยสวยแล้วก็ใสเนี่ยกลายเป็นสีขุ่นไปโดยปริยาย และยังไงก็ตามเนี่ยนะคะมาดูรายงานสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานลักษณะาอากาศนะคะว่าร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเ,เวณประเทศกัมพูชาประกอบกับนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงค่ะก็ทําทให้ประเทศไทยนั้นนะคะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณที่กล่าวมานั้นระวังอันตรายด้วยนะคะจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยสำหรับนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนั้นนะคะก็มีกําลังแรงแล้วค่ะโดยทะเลอันดามันจะคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณที่ กล่าวมานะคะควรจะเดินเรือด้วยความราะมัดระวังแล้วค่ะแล้วก็เรือเล็กนั้นก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้เอาไว้ด้วยค่ะนะคะก็เป็นอีกประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะที่ต้องจับตาดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดนะคะกําลังเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมหนักเลยทีเดียวค่ะมู้ฟังและมาต่อกันกับนะคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะโควิด19นั้นจะเป็นประเด็นกันออกมานั่นก็คือนะคะข่าวคราวที่ว่าประเทศไทยค่ะจะเป็นฐานในการผลิตวัคซีนต้านโควิด19วันนี้ในสยามรัฐนะคะก็ลงข่าวเอาไว้ในหน้าหนึ่งเลยว่าไทยฐานผลิตวัคซีนต้านโควิด19หน้าหนึพิมพ์นะคะในเดลินิยวค่ะจับมือออกซฟอร์ดผลิตวัคซีนคนไทยโชคดีได้ใช้อันดับต้นๆน,นะคะ มาดูข่าวดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีแต่ข่าวนะคะที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะฟังกันแล้วก็อาจจะเครียดมาดูข่าวดีๆกันบ้างเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยหละคะ่ะปรากฏว่ามีการเปิดเผยออกมานะคะคุณผู้ฟังคะจากทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีละคะที่เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะั้นได้ให้ความสําคัญกับสุขภาพของคนไทยโดยมีความพยายามนะคะในการผลักดัน ให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของโลกเนยนะคะที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยล่าสุดนะคะทางคุณอนุทินได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงค่ะหรือว,ว่า letter of intent ในการผลิตและก็การจัดสรรวัคซีนค่ะเพื่อวิจัยป้องกันโควิด -19 แล้วค่ะร่วมก,กันกับนะคะมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยวัคซีนนะคะที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกสปอร์ตนั้นจะใช้ประเทศไทยนะคะเป็นฐานในการผลิตค่ะซึ่งการผลิตวัคซีนทางมหาวิทยาลัยออกสฟอร์ตนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเริ่มทดลองนะคะกับมนุษย์แล้วด้วยและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลได้เตรียมจัดหาวัคซีนหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการจองล่วงหน้าจากต่างประเทศและก็สนับสนุนการผลิตวัคซีนนะคะภายในประเทศเพื่อได้วัคซีนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยเล็งเห็นนะคะว่าวัคซีนนั้นมีความสําคัญในการควบคุมโรคโควิดซึ่งยังคงแพร่ระบ,บาดอยู่นะคะทั่วโลกในขณะนี้และทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะมุฝังว่า ในการเตรียมความพร้อมเรื่องสาธารณสุขแล้วก็การรับมือนะคะกับสถานการณ์โควิด -19 นั้นรัฐบาลนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของงบประมาณซึ่งนอกจากการจัดสรรวงเงินตามเงินกู้1ล้านล้านบาทที่มีการจัดสรรเอาไว้ให้ใช้ด้นดานสาธารณสุขรวมไปถึงนะคะการพัฒนาวัคซีนในวงเงิน4.5หมื่นล้านบาทแล้วยังมีการจัดสรรงบกลางนะคะในปี2564อีกนะครับประมาณ40,000ล้านบาทเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวลงเอาไว้อย่างในหน้าหนึงสุพิมแนวหน้านะคะคุณผู้ฟังคะ,ะวันนี้แนวหน้าเนี่ยเขาจะลงเอาไว้เลยค่ะบอกว่าปิดด่านไทยเมียนมาสกัดโควิดลามข้ามแดนอน,นุทินยกพลลุยแม่สอดขันน็อตแผนรับมือไวรัสค่ะปรากฏว่านะคะความคืบหน้าในการสกัดกั้นนะคะโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากนั้นนะคะหลังจากที่พบชาวเมียนมาเนี่ยสามรายด้วยกันที่ป่วยเป็นโควิด -19 เข้ามาในอำเภอแม่สอดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้ราชการจังหวัดตากค่ะคุณพงษ์รัฐพิรมรัฐนะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์นะคะสั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากก็ลงนามเลยค่ะมุ้ฝังคะลงนามนะคะในคําสั่งของจังหวัดตากเรื่องการระงับการนําเข้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนณนะจุดผ่านแดนทาวนและช่องทางอื่นๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราวเลยนะคะด้วยระบุเลยค่ะว่าตามคําสั่งจังหวัดตากที่ 684ทับ2563ลงวันที่20มีนาคม2563และคำสั่งจังหวัดตากที่686ทับ2563ลงวันที่21มีนาคมจังหวัดตากนั้นระง,งับการเดินทางเข้าออกของบุคคลณนะจุดผ่านแดนทาวนจังหวัดตากค่ะยกเว้นนะคะยกเว้นนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เท่านั้น และคำสั่งจังหวัดตากที่1661ท2563ลงวันที่5กรกฎาคม2563และคำสั่งจังหวัดตากที่2,500ทั2563ลงวันที่30กันยายนได้ผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัตินะคะตามกฎหมายศุลกากรเฉพาะเพื่อการขนส,ส่งสินค้าข้ามแดนจำนวนทั้งหมดเนี่ย33ช่องทางนั้นเนื่องจากตอนนี้นะคะสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ในเมียนมาเนี่ยขยายวงกว้างต่อเนื่อง มีรายงานข้อมูลการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถนะคะที่เข้ามาขนส่งสินค้าในราชนาจักรไทยที่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และย่านชุมชนนะคะซึ่งตรวจพบพนักงานขับรถติดเชื้อโควิด1 9จําจำนวน3รายและก็พบบุคคลที่อาศัยย่านมาดีนะติดเชื้อนะคะไวรัสโคโรนา2019ด้วยหราย ก็เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดนะคะเชื้อโควิด19เนี่ยเพิ่แม่สอดแลค่ะและรวมไปถึงในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดตากนี่แหละคะ่ะก็เลยมีการสั่งระง,งับนะคะคุณผู้ฟังคะสั่งระง,งับการนําเข้าออกสินค้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนณนะจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแล้วนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายสุลกากรเฉพาะเพื่อขนส่งสินค้าและสินค้าข้ามแดนที่ได้รับการผ่อนผัาน33ช่องทาง ก็มีคำสั่งลงมาตั้งแต่วันที่18ตุลาคมค่ะในเวลา15นาฬิกาถึงวันที่25ตุลาคมนะคะในเวลา8นาิก30นาทีค่ะนะคะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวด่วนนะคะที่มีกันออกมาแล้วค่ะมุฟฟังที่บอกว่าปิดด่านไทยเมียนมาสกัดโควิดหล่มข้ามแดนในขณะที่ทางตัวของคุณอนุทินนะคะชานวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานบริเวณด่านพรมแดนถาวรสะพานวิถภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองด้วยทางคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยของเรานั้นสูงมากการคัดกรองคนหน่วยง,งานแม่สอดหากไม่ใช่คนลักลอบเข้าเมืองมาแล้วโควิดนะคะจะไม่มีทางหลุดรอดมาได้ค่ะเราจะตรวจเจอหมดเพราะระบบเราดีมีคุณภาพโดยเฉพาะเราส่งรถตรวจชีวนิวรภยัยพระราชฐาน มาสนับสนุนความแม่นยำในการตรวจคัดกรองซึ่งการติดเชื้อนั้นก็มาจากการลักลอบเข้าเมืองนะคะส่วนทั้ง5รายนะคะที่ตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะคะทางการแพทย์มีรายงานเลยว่าโอกาสแพร่เชื้อยากก็อย่าไปตื่นตระหนกจนเกินกว่าเหตุเราเอาอยู่ไม่ต้องกังวลค่ะในขณะที่วันนี้นะคะสถานการณ์ในยุโรปเองค่ะ หน้านในสอพิมในแนวหน้าลงเอาไว้ว่า2รัฐมนตรีติดไวรัสค่ะก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะที่ได้เข้าประชุมกันร่วมกันก็เลยติดจะเลยนะคะกับไวรัสนี้แหละค่ะโดยแนวหน้าลงเอาไว้ว่า2รัฐมนตรีติดไวรัสประเทศออสเตรียกับเบลเยียมค่ะเมียนมาดับเส้นแล้วนะคะกว่า800ศพค่ะโดยสําหรับนะคะ กระทรวงการต่างประเทศของเบลยเยียมค่ะก็มีรายงานกันออกมาว่านางโซฟีวิลนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ออกมาเป็นบวกนะคะโดยสําหรับนางโซฟีและรัฐมนตรีต่างประเทศอสอสเตรเลียนออสเตรียเนี่ยนะคะได้ต่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ สหภาพยุโรปแลอว่าอ U ด้วยกันค่ะซึ่งทาง EU ูและก็รัฐบาลลักเซมเบิร์กนั้นยังไม่ได้มีปฏิกิริยาในการชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะก็พอมีการประชุมร่วมกันก็ทำให้สองรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะของออสเตรียและก็รวมไปถึงเบลเยียมนั้นติดโควิด -19 กันไปเรียบร้อยแล้วและตัวเลขเนี่ยนะคะของผู้ป่วยทั่วโลกเนี่ยนะคะในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทะลุไปนะคะที่40ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ40 ล้าน2 4 6 6 5 5หลายและผู้เสียชีวิตนะคะทั่วโลกอยู่ที่1 1 1 7 9ล้านหน่รายค่ะก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลานะคะของรายการเล่าข่าวเช้ากับประดมจิตดอนหลักมู่ฟังกันไปและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่6นรการโดยประมาณเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ลาท่านผู้ชมไปเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะ